Super Idol 的笑容，都为你的甜白着迷，也不过为你摇动。热爱一百零五度，不疼不痒，一点心事也照流水。สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมบอสซ่า HDV2 วันนี้ก็อยู่กันในคลิป9 Easter Egg ในคลิปพัสุโลโดเรมอนนิสัยเร็ว4นะครับคือผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าโดเรมอนนิสัยเร็ว4ของพัสุโลอ่ะเขานำออกจากช่องพัสุโลไปแล้วเนื่องจากโดนลิขสิทธิ์ของโดเรมอนโดยตรงนะครับแล้วก็ทางช่องผมก็เอามาหา Easter Egg ถ้าเกิดว่าคลิปนี้บินก็ไม่ต้องสันนิษฐานอะไรทั้งสิ้นนะว่าก็น่าจะบินเหาะลิขสิทธิ์เหมือนกันนะพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะไปตลอด5ปีที่กูอยู่กับไอ้นี่คือหายฉากที่1เราจะเห็นตุ๊กตาที่วางอยู่ชั้นวางหนังสือซึ่งตุ๊กตาตัวนั้นมีชื่อว่านายซึ่งเป็นตัวละครหลักในจักรวาลพัสุโลนะครับฉากที่2เราจะได้ยินเสียงที่โดเรมอนพูดคำว่ากูได้มาจากการขายไตซึ่งการขายไตหรือขายอวัยวะอื่นๆในร่างกายของเรานะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับแต่ว่าการขายไตข้างนึงเนี่ยอาจจะเทียบเท่าได้กับ iPhone 1เครื่องหรือเงินไม่สูงมากนะครับฉากที่3ให้เราสังเกตเสื้อของโดเรมีที่คุยกับโดเรมอน 2.0 ที่เขียนคำว่ามีเลิฟ HIV ซึ่ง HIV มันก็คือโรคเอดส์เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่ในปัจจุบันมีการวิจัยรักษาโรคเอดส์ได้แล้วแต่ยังเป็นแค่การวิจัยนะครับฉากที่4เราจะเห็นขนมปังที่โดเรมอนให้โนบิตะกินซึ่งถ้าเราเอาสตูริป้าไปแปลมันจะแปลคำว่าโง่ในภาษาอิตาลีและส่วนคำว่าไทถ้าแปลเป็นจีนมันจะแปลคำว่าด้วยนั่นมันก็คือขนมปังช่วยโง่หรอถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกผมทีนะฉากที่5เราจะเห็นชายคนหนึ่งที่โผล่หัวออกมาจากส้วมซึ่งชายคนนั้นคือเปรมชัยคดีดังที่ล่าเสือดำในอุทยานแห่งชาตินะครับฉากที่6เราจะเห็นไดโนเสาร์ที่งับโนริตะเข้าไปในประตูซึ่งไดโนเสาร์ตัวนั้นมีชื่อว่าพีซูสเกะจากหนังเรื่องโดราเอมอนภาพไดโนเสาร์ของโนบิตะที่ออกฉายปี2006นะครับฉากที่7เราจะเห็นเศษขนมปังที่เขียนคำว่า RDR2 ซึ่ง RDR2 เป็นชื่อย่อจากเกม Dead Dead Depression 2ซึ่งเป็นเกมที่ลุงสุชอบเล่นมากสุดในสมัยนั้นนะครับฉากที่8เราจะเห็นแท็กซี่ที่เขียนคำว่าถ้าไปไกลกูไม่รับสำหรับส่วนตัวผมนะคิดว่ามันเป็นปัญหาถ้าไปไกลแท็กซี่เขาจะไม่รับเลยมันไม่คุ้มกับค่าแก๊สค่าน้ำมันก็ค่าสมรสถ้ารับอะคลิปสัก 500,000 นึงแล้วก็จะไม่เปิดมิเตอร์ด้วยนะครับฉากที่9เราจะเห็นรถบรรทุกที่ชนรถแท็กซี่ถ้าเราซูมเข้าไปดีๆเราจะเห็นพี่โตขับรถบรรทุกอยู่ซึ่งเคยเป็นมีมดังในปี2019และซึ่งปัจจุบันก็มีให้เราเห็นเรื่อยๆนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะส่วนตัวผมอะผมคิดว่าการที่คลิปโดเรมอนที่ใส่เรลวินอะมันเกิดจากว่าช่องพัสโลอะยอดวิวเขาสูงด้วยแล้วก็อะไรหลายปัจจัยแล้วก็มันเป็นโดเรมอนด้วยแหละครับมันก็เลยทำให้บินได้นะซึ่งคนที่ฟ้องก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับก็เจ้าของโดเรมอนโดยตรงเลยนะก็พอนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับคงจะไม่มีแล้วล่ะคลิปหน้าก็น่าจะเป็นคลิปใหม่ของพัสโลนะน่าจะเป็นพระอิศวรภาพ2นะก็มีเพียงแค่นี้ครับผมครับที่รับชม